เทพอสูรเรียวแมนผมว่าน่าจะใช่นะครับพอจังหวะคลิกไปปุ๊บเอาเฮ้ยมันลุงเข้าแบบโอ้โหเพชร40,000กดโคตรมัน40,000เพชรกูจะกดหมดเมื่อไหร่ไว้นะก็50 บาท40,000เพชรกูก็อิ่มอยู่อ่ะแง่ผมนะเออว้ายกูคิดในใจตอนกูโตมาท่าแรกของเขาก็คือจะเป็นการเฉือนนะครับผมนะก็คือเป็นกลางอาณาเขตอารามสงสารมันเฉือนเข้าไปครับผมนะนี่กลับมาที่เรียบร้อยครับผมกับ Anime Defender ใน EP ที่3คือก่อนหน้านี้พูดได้ก่อนว่าผมได้ทำการ SK อยู่แล้วทีนี้ผมก็ได้เห็นเป็นแบนเนอร์ออกมาเช็คแบนเนอร์นะครับผมนะแบนเนอร์ของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวละครเขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรเนี่ยนะครับผมนะเจ้าชายคำสาปผมมองว่าตัวเนี้ยคือเรียวแมนสุกุนะเทพอสูรเรียวแมนผมว่าน่าจะใช่นะครับส่งแล้วนะครับผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเท่มากเดี๋ยวจะพามาดูสกิลตัวนี้กันโดยการที่ผมเนี่ย AFK Page เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 เพชรนะครับผมนะผมกดจนหมดเลยนะไม่ได้การันตีนะครับผมแต่ว่ามันคือดอกสุดท้ายนะอันนี้ก็คือที่เหลือ800เพชรเนี่ยคือผม SK มาใหม่นะครับผมนะมันคือดอกสุดท้ายที่ผมได้ทำการคลิกเลยพอจังหวะคลิกไปปุ๊บเอาเฮ้ยมันลุงเข้าแบบโอ้ยลุงจังหวะโอ้ยกูไม่ได้กดอัดคลิปไอ้เหี้ยกูกดเพลินไปหน่อยกูอยากรู้ไงกดไม่คลิปกูเลยแบบเฮ้ยกดอัดจังหวะมันลุงเสร็จแล้วกดอัดไอ้เหี้ยคือมันพึ่งได้แล้วกูดีใจมากครับผมนะตอนนั้นลูกนอนอยู่ด้วยลูกตื่นเลยนะครับน้องปลาคือแบบด่ากูใหญ่แกจะกระพืบกูจะฆ่ากูตายนะครับผมตรงๆนะครับกลับมาเจ้าเก่าดาเดิมก่อนเลยดีกว่ากับเรื่องของแมนมอสดอทช็อปตอนนี้พูดได้เลยว่ามีเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจมาที่สินค้าตรงนี้ซ้ายบนเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้สังเกตได้ว่าจะมีเรื่องของหมวดหมู่อนิเมะดีเฟนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการลองกดเป็นเรื่องของตู้10บาทก่อนเลยนะครับผมนะตู้10บาทความเจ๋งคืออะไรก็คือมีโอกาสได้เพชรแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์สุ่มเพชรตั้งแต่20,000จนถึง100,000เพชรและมีโอกาสสุ่มได้ตัวละครลีเจนด์และมิสติกด้วยนะครับผมนะหมายเหตุก็คือตัวนี้เป็นตู้เกลือมีเกลือแปลว่ามีโอกาสไม่ได้รับรหัสกับผมทำการกดไปเลยทั้งหมด5ทีขยี้ใจเธอถ้าก็พร้อมแล้วซิกิบีฮังโบเข้ามาครับผม5ทีขยี้ใจเธอผมปึ้งจังหวะมาเฮ้ยโอ้โหมาถึงโลบูดเข้าเฉยนะครับผมนะโลบูดมาเฉยครับผมนะไอดีขยี้ใจเธอมันมาแล้วอะแคร์เรสฟิลครับผมนะผมไม่ขออะไรมากผมขอสักแสนเพชรได้ไหมอันนี้ขอมากเกินไปนะครับผมนะสิกระดิ่งเปาะมาหุยเชื่อได้เป็น5ตัวโลเกเลยเหรอดูดิหุยเดเวลอะไรเวล58เลยเหรอไอ้เหี้ยแล้วมี6ตัวเลยเหรอไม่ใช่5ตัวหูคนเดินตามกู6ตัวยูนิตกูเดินตาม6ตัวหูเพชรกู40,000กูเพิ่งเห็นนี่เหี้ยกูก็มวยแบบอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะหน่วยมีอะไรบ้างโอ้โหมีเป็นคริสตัลดู1ตัวแค่นั้นเองนะครับผมนะกูจะมีเพชร 40,000 น่ะไอ้สัตว์เฮ้ยตอนนี้คือสุ่มอะไรได้บ้างอ่ะโอ้มันเคยสุ่มอันนี้ไปแล้วเว้ยเป็นทันเดอร์โซนิกครับผมนะโซนิกซันเดอร์โซนิกแล้วก็เป็นเรื่องของวอริเออร์ปรินเซสกับหูตัวนี้ก็น่าตึงอยู่นะครับผมมันยังมีอะไรไม่ค่อยน่าเปิดอ่ะตัวไม่ค่อยน่าเปิดสการ์ทเท่าไหร่ผมอยากได้ไปเรื่องของที่ผมไปดูเทียร์ลิสต์ครับผมนะของทางเว็บไซต์ของเขานะครับผมนะเทียร์ลิสต์เขาก็คือมีอยู่ว่าเป็นเรื่องของตัวที่โหดๆคือตัวโซโลนะโอคิจิที่อยากได้แต่ว่าไอ้ครัชไรเตอร์นี่ถามว่าผมมียังมันเป็นเรื่องของ 15% บัฟดาเมจนะตัวนี้ผมนะส่วนสุกุนะที่ผมได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคำสาปอยู่ในแรงเอเลยครับผมแต่ตัวที่เป็นเมตาเลยก็คือเป็นเรื่องของกราฟอะไรเงี้ยนะครับผมนะตัวนี้ก็คือโหดมากแล้วก็เป็นไอ้นักเวทเอลอันนี้คือยังไม่ได้นะครับผมถ้าหากว่าได้มาบ้างก็คงแตกนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของนัตสึตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือตัวอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะก็คือยังไม่เคยได้นะตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปถ้าหากว่าได้เป็นวอร์เรอร์เป็นเซตนี่ก็คือตึงเขากล่าวอย่างนี้นะครับผมนะโอเคผมไม่ขออะไรมากเนาะผมขอเพียงแค่ Warrior Princess มาสักหนึ่งได้ไหมถ้าใจเรารักจริง3 2 1 500ซิกิดิบองเข้ามาลุงเข้าไปเลยหุยทองเลยเหรอมาถึงอะแฟงกี้แตกเลยเหรอไอ้เชี่ยแล้วมันเทรดได้ด้วยครับผมนะก็คือตัวละครหลักของผมเนี่ยเลเวลเพียงแค่เวล10เท่านั้นแต่ใน58ผมสามารถเข้าไปเทรดตรงนี้ได้เลยครับผมอันนี้เข้าไปเทรดตรงนี้ได้เลยซิกิดิบองเข้ามาปุงกระโมกดเข้าไปเทเลปอร์ตเข้าไปเลยนี่คือโคตรเจ๋งเลยจริงๆคือเกมแม่งคือโน1อ่ะตอนนี้ผมให้นะครับผมแม่คือยิ่งกว่าบ็อกฟุตอีกครับผมตอนนี้นี่อาจจะอวยเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหุ้ยตัวนี้ก็คือเพิ่งได้มันยังไม่สามารถเทรดได้ต้องรอ20ชั่วโมงก่อนเข้าท่าว่ะเฮ้ยทำดีว่ะระบบอ่ะระบบโคตรดีเลยเอาจริงครับผมนะหมดขายได้ไหมฮะกูขายมันก็ขายได้เนี่ยขายได้พวกขี้ไก่หุ้ยกูมีซาร์เบนเดอร์นักล่ามังกรตัวสีม่วงนี้กูเก็บไว้ดีวะ
เออมันตึงด้วยตัวนี้ผมจะบอกให้ครับผมนะโอเคเราสามารถเปิดแบบนี้ไปด้วยโคตรเจ๋งเลยตัวละครผมเวล10แล้วเข้ามาในตลาดได้นะแต่เวลาแม่งเทรดคือแม่งต้องเวล15ครับผมนะไอ้เหี้ยตอนแรกคิดว่ากูเทรดได้แล้วก็กะว่าจะมาซื้อแบบไอ้ตัวดิกิต้าตัวที่มันทำเงินบูมาบูมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับผมนะไม่สามารถทำได้ผมพูดก่อนผมต้องเวล15ก่อนนะครับไอ้หน้างามไส้ครับผมนี่คือสุดมากนะครับยังไม่เวล15แล้วทำการกดไปเทีย3 2 1ซีรีส์ห้องป้าฟ้าสแกเปย์เลยครับผมเรียบร้อยครับผมนะบงแม่งมันไงผมบอกเลยโคตรมันจริงๆนะครับผมนะนี่คือความมันกูเพิ่งจะได้20แล้ว400คุณจะพอหรือเปล่าครับผมนะโอเคอีพิกหายากตำนานเราก็ทิ้งไปเลยนะเพราะเราได้แฟงกี้แล้วไงเมื่อกี้เราด็อกดับแรกคือเราได้แฟงกี้เราทำการออโต้เซลล์ไปเลยเห็นไหมเออออโต้เซลล์เลยแฟงกี้ไม่น่าโหดเลยอ่ะผมก็ทำการปิด3อันเลยนะทั้งหายากก็คือตัวม่วงใช่ไหมอีพิกก็คือตัวเฮ้ยตัวนี้หายากคือตัวนี้อีพิกคือตัวนี้ตำนานคือตัวนี้ก็คือขายอัตโนมัติแต่ถ้าว่าเป็นตัวใช้นี่มันก็จะไม่ขายอัตโนมัติก็เก็บไว้บางตัวที่ยังไม่มีอุ้ยทองอีกแล้วว่ะเห็นไหมเนี่ยคือขายอัตโนมัติถ้าได้ใช้นี่ก็คือกูก็มันก็ไม่ขายอัตโนมัติให้กูใช่ไหมเออเนี่ยคือขายได้เลยเห็นไหมโคตรมันผมบอกเลยก็ผมนะกดไปสกิลทางเบาะเข้ามาก็ผมม่วงมาเออเอาดิม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 าดิเออโคตรมันอ่ะเนี่ยกดโคตรมัน 40,000 เพชรกูจะกดหมดเมื่อไหร่ไว้เหี้ยนะครับผม50บาท 40,000 เพชรกูก็อิ่มอยู่ว่าแง่ของผมนะเออว้ายโว้ยกูได้แล้วเหรอ1ชั่วโมงกูเทรดได้ไอ้เหี้ยโคตรมันอ่ะเฮ้ย 40,000 เพชรไอ้เหี้ยกูอยากจะแจกเลยว่ะแต่กูควรนี้ต่อได้ไหมครับผู้ชมซาชิโกะมาเฮ้ยเมื่อกี้กูไม่เห็นลุงแล้วเว้ยหรือว่ามันนี่เกินไปวะท่านผู้ชมหรือว่าผมเห็นว่าคนมันเยอะเกินไปผมก็เลยมองไม่ทันว่าสีลุงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูลืมเห็นขอโทษด้วยนะเอามาแอบอย่างงี้อ่ะตรงนี้เห็นชัดแน่นอนสกิลทางโบไม่ลุงอันนี้ไม่ลุงนะแค่ทองนะเห็นไหมเนี่ยปุ๊บเข้ามาเนี่ยออโต้ขายได้เลยขายได้เลยเออพวกชิดะบะชิดะบุชิดะเบะนะครับผมนะอุ้ยไอ้เหี้ยตอนนั้นไอ้ตัวม่วงไม่มีว่ะเฮ้ยยังไม่ลุงลุงมาดิโอ้ยไอ้เหี้ยกูดึงหนังไข่เองเจ็บว่ะไอ้เหี้ยเจ็บว่ะผมส่งลุงมาดิแล้วผมก็กำไข่เองผมดึงไอ้ทำไมวะผมอยากรู้แค่นี้ผมทำไมโอ้เจ็บเจ็บปวดเลยโอ้ยปวดโอ้ยเจ็บว่ะแม่งมีครั้งหนึ่งชีวิตเคยโดนเตะไข่นะครับผมในคลิปความเหิมกูคิดในใจตอนกูโตมาเฮ้ยมาดิเฮ้ยใช่ไม่ใช่มึงใครเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอวะเยสมาดิสำคัญสามไอ้สัสมันตรงนี้แหมขอโทษพี่โอ้โหอุ้ยเมื่อกี้ตี2ใครเดินผ่านหน้าบ้านกูวะยิ้มให้กูด้วยตี2ครึ่งแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเออยังมีคนเดินผ่านหน้าบ้านกูอีกนะครับผมนะไปหมดแล้วสมองครับผมอุ้ยมาว่ะอุ้ยตัวนี้เทรดได้เลยเหรออุ้ยมีอยู่ 80,000 ตัวไอ้เหี้ยสำคัญเท่าไหร่สำคัญ1สำคัญ3ใช่ป่ะอุ้ยสำคัญ3เท่ากับดาเมจแรงอันนี้ผมบอกเลยนะครับผมนะครูดาว6วินะครับผมอันนี้ครูดาว 5.2 ระยะ A ด้วยนะครับวันนี้เอออันนี้คือปึงอันนี้คือตัวนี้แม่งพูดตรงแม่งขยะจัดเลยนะผมไปดูรีวิวมามีแต่คนด่านะครับแล้วกูไปอวยตอนแรกคลิปแรกว่ากูไปอวยมันไงเพราะว่ามันช่วยทำดาเมจผมก็คิดว่ามันโหดตอนแรกไอ้เหี้ยกูอวยมันใหญ่เลยไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยสรุปขยะไอ้จัดเลยใครจะไปรู้ขอโทษท่านผู้ชมนะเออบางอย่างถ้าหากว่าแบบผมพูดแบบข้อมูลอะไรผิดอ่ะพิมพ์คอมเมนต์บอกได้ค้านได้นะเว้ยแล้วผมจะได้ไปอ่านเมนต์อันนี้คือผมทำคลิป3โดยที่ผมยังไม่ได้อัดคลิปที่ลงคลิปที่1ที่2ไงนะแต่ผมอัดไปแล้วแต่ผมยังไม่ลงคลิป1คลิป2นี่พอป่ะเออนั่นแหละคือสิ่งที่แบบ what the fuck มากครับผมนะคือผมอยากจะรีบลงนะเอาตรงๆครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็รีบเคลียร์งานอยู่รีบเคลียร์งานอยู่นะครับผมไอ้เหี้ยยังมันหุ้ยแต่ปรากฏทีเดียวเหลือ 20,000 อีกอ่ะรหัสนี้ผมแจกดีมั้ยเออคนแจกหรือเก็บไว้ดีวะไอ้เหี้ย 20,000 เพชรอ่ะกดยังไงก็การันตีอ่ะใช่ป่ะจริงป่ะเนี่ย 23,000 เนี่ยกดยังไงก็การันตีดูดิเมื่อกี้ผมกด400 400 440 500ใช่ไหมกด500เนี่ย510ที10ทีก็ใช้5,000โอ้ยังไงมันก็การันตีมันได้20,000เนี่ยคือมันได้1ตัวอยู่แล้วไงใช่ป่ะได้การันตี1ตัวอยู่แล้วไงเออมันว่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยเกมดีว่ะเอาตรงนะเพื่อจริงเกมดีนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมก็เอาอีกรหัสหนึ่งมันไม่สามารถที่จะส่งได้เนาะแบบส่งไปตัวนู่นตัวนี้ตัวนั่นอะไรเงี้ยนำเทรดได้เห็นปะเออกูเทรดปุ๊บกูลองเทรดเนี่ยกูเทรดมึงก็ได้มึงเทรดมาเลยมึงกล้าหรือเปล่ากูเทรดอะกูเทรดไม่หมด
ันเห็นได้ป่ะอยากรู้นะเอาจริงกดมั่วไปละเอ้ยมาดีอ๋อมันเห็นได้เลยตัวเนี้ยเอ้าเจ๋งว่ะเอาว่ะให้หมดเลยกูให้หมดเลยอะหมดละโอ้ยแม่งแคนเซิลกูไอออฟโอ้โหเสียใจว่ะรู้ว่าตัวกูกากแต่มันก็แบบทำอย่างนี้กูไม่ได้นะเว้ยและนี่ก็กลับมาที่ตัวหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพูดได้เลยว่าตอนนี้ผมก็ตัวละครที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเป็นคาตาคุรีเนาะแต่คาตาคุรีเดี๋ยวเข้าไปผมจะไม่สร้างตอนนี้นะครับเพราะว่ามันโหดจริงอะคาตาคุรีมันโหดแต่ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะก็คือยังไม่ใช่แบบเมตาจริงๆนะเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวละครที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นเจ้าสเตรนเจอร์เซลกิที่เป็นคุกิลูเคียจากบีชเคปมารานะนะครับผมนะแล้วก็ผมถอดตัวนี้ทิ้งไปเลยเนาะเดี๋ยวเพราะมันเต็งเกินนะครับตัวที่ผมใช้ก็คือแฟงกี้นี่ก็คือใช้ดีเหมือนกันอาไคตูนี่ก็คือใช้ดีนะครับผมนะใช้ได้ใช้คำว่าใช้ได้แล้วกันนะครับผมนะแต่ผมใช้แค่3นี้ก็คือว่าเต็งแล้วนะครับผมโอเคไปทำการเล่นเลยผมจะเล่นเป็นโหมดไอ้นี่ละกันนะครับผมนะ Legacy of the Damned นั่นเองนะครับง่ายๆก็คือผมจะเล่นไปทีละด่านคลิปนึงก็คือ1ด่านคลิปนึงก็คือ1ด่าน1ตัวละครอะไรเงี้ยเนาะผมจะพยายามรีวิวอย่างนี้ให้ได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถกดคิวได้นะครับผมตอนที่มาเล่นถึงด่าน3แล้วท่านเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้นะผมนะเนี่ยพอสมมติมันมาตัวละครผมก็สร้างอันนี้ก่อนสกิ๊กบ็อกเห็นไหมสร้างอันนี้แล้วไอ้นี่มันจะโจมตีโดยการใช้สกัดซุยก่อนใช่ไหมชิคโบมเข้ามาเนี่ยปุ้งครับผมนะพิธีทำลายพิธีทำลายที่84สังคัสซีโต้มเข้ามาไม่รู้จะไหวป่ะนะเนี่ย800แล้วก็ทำการรอแล้วก็วิธีชนะอีกรูปแบบนึงของผมก็คือสร้างไอสุกุนานี้นะครับแล้วก็อัพแค่ทีเดียวนะครับผมนะมันจะโกงมากเลยครับผมนะอัพไปเนี่ยพอ1,400ปุ๊บมันจะได้เป็นฟิซซิ่งเซอร์เคิลนะครับผมนะปูมเข้ามาหายเลยใช่ไหม1,400ปุ๊บอัพแล้วเห็นไหมดูความโกงนะดาเมจอยู่1,100ไม่ทันแน่เลยปูมเห็นไหมแค่เนี้ยคือความตึงมึงก็แค่นี้แหละครับผมที่กูบอกนี่ตมโหช่วงนี้รอดแน่นอนครับผมนะต้องใช้จิมเบมาดักก่อนทีนึงจิมเบดักก่อนแล้วก็สร้างสุกุนะสุกนะเนี่ยมายืนตรงนี้ได้เลยนะตัวเดียวไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับผมนะเอาออกก่อนเอาออกสุกนะออกก่อนนี่เอฟเฟกต์เอาไม่ใช่ยิมเบออกก่อนนี่ท่าแรกของเขาก็คือจะเป็นการเฉือนนะครับผมนะก็คือเป็นกลางอาณาเขตรามสงสารมันเฉือนเข้าไปครับผมนะนี่ฟีชเห็นไหมฟันเฉือนเข้าไปของสุกนะที่กดได้มา1,500ต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของแคสแลมครับผมก็คือการผ่าแบบผ่าหรือหาด้วยความเร็วเสียงไม่มีครับผมนะหัวมากครับผมนะความเร็วเสียงครับผมยิ่งกว่าเสียงนะว่าแม่งความเร็วแสงเลยซ้ำอ่ะเผลอๆนะครับผมนะตุ่มเห็นไหมแสงเข้ามาคิสรุเลยอ่ะยิ่งกว่าคิสรุอ่ะหรือว่ามันคือคิสปุเฮ้ยอะไรเล่นที่อะไรอ่ะเงียบมากเลยนะเนี่ยเล่นคนเดียวพูดคนเดียวเมื่อกี้ใครเดินผ่านหน้าบ้านกูยังหลอนอยู่เลยเจอผีหลอกแล้วไอ้สัตว์นั่นครับผมแล้วรั่วมาแล้วปุ๊บ3,500โป้งเข้ามาอุ้ยตอนนี้ดาเมจก็คืออยู่ที่ประมาณ1,900แล้วครับผมนะสกุโนของเห็นไหมผมก็อัพไอ้เจ้าลูเคียเนี่ยแค่นี้เลยแล้วก็ปล่อยพอโดนปุ๊บปุ้มเห็นไหมมันสโลว์นิดนึงนะอ่ะสโลว์อ่ะเดี๋ยวเราดูสโลว์ไม่รู้ว่าสโลว์ขนาดไหนสโลว์น้อยเห็นไหมโดนใบโป้งเนี่ยมันสโลว์นิดเดียวเห็นไหมมันจะขึ้นรูน้ำแข็งนิดเดียวนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมจังหวะนี้ใช้ก็อู้มครับผมเข้ามาอันนี้คือสกิลที่2เขานะครับส่วนสกิลที่3ก็คือเป็นบาเลสแตกนั่นเองครับผมนะโอเค 4,500 บูมเคยเฮเดี๋ยวจะอัพได้ละนี่มาละนี่โป้งเข้ามาพอสโลเสร็จปุ๊บมาเลยครับลากอู้มเข้ามานี่โบเข้ามาบาเลสแตกแต่ข้อเสียของแม่งเลยนะก็คือแบบดีเลย์ที่อะไรนานชิบหายคูดาวแบบนานมากนี่ 4,500 ครับผมนะนี่ครับอันนี้บาเลสแตกคือสกิลของเขาคือเป็นเรื่องของดูครับบุ้มว้าก็คือแบบกระจายกลายเป็นขี้ครับผมซิ่งเห็นไหมใครเดินมาที่อยู่ในยาก็กลายเป็นขี้หมดนะครับผมนะดีดูครับดูเลยยิ่งโหดมากอันนี้เท่แม่งเท่พูดกันเท่แล้วผมเป็นคนที่ชอบเทพสุดเรียวเมสุกุนะมากเลยนะครับผมนะในเรื่องแล้วมึงเก่งเกินไอ้เหี้ยนะในผมอาจยังอ่านไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่กูพูดเลยว่ากูเห็นสปอยเยอะแล้วมึงโคตรจะเวอร์มากครับผมนะใครจะชนะมึงได้สัตว์โลกนี่กูอยากรู้ครับผมนอกจากคนเขียนให้มึงตายเท่านั้นไอ้เหี้ยนะครับโอเค 5,000 กดไปต่อไปเป็นนี่เลยลูกขนูไฟครับผมนะใช้ท่าของโจโกอ่ะไอตัวภูเขาไฟนะลืมนะชื่อว่าอะไรบุมเห็นไหมอ่ะ 6,500 ต่อไปนะเดี๋ยวดูลูกขนูไฟกระบำโคตรโหดครับผมนะป้องกันไว้ป้องกันไว้อุ้ยทันนะวะน่าจะทันอยู่มั้งน้ำแข็งทำงานหน่อยนั่นแหละ
ออหลุดแล้วไอ้เหี้ยนะครับผมหลุดจริงหลุดจริงครับผู้ชมต้องไอ้นี่ว่ะต้องสร้างดักว่ะแม่งจะไม่พอเลยครับสร้างดักอ่ะเอ้ยเอ้ยแม่งไม่หลุดแม่งไม่หลุดแม่งไม่หลุดเว้ยแม่งไม่หลุดเว้ยแต่ดักไว้ก่อนดีไหมกูอยากได้ 6,500 ก่อนว่ะกูดักไว้9วิกูแพ้แน่ๆถ้า9วิเนี่ยนะครับผมนะเออ 6,500 มาโป้งมาแล้วลุงไฟกูมาแล้วชาร์จหน่อยไปเลยทันไหมไปเลยไม่ทันแล้ววีสู้โอ้โหไอ้สัตว์ลูกกูบวชแล้วยังไม่ยิงเลยเหี้ยนะครับผมจะชาร์จนานใช่ไหมโอเคเนี่ยผมจะอัพอย่างงี้ฟึกๆแหมเสวิเห็นไหมผมจะฟันอย่างงี้ฟิวตูมโอ้โหเท่ครับผมนะนี่โซโลไปโซโลมันโซโลอย่างเงี้ยโซโลกระจอกเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเกเรโอ้ยเกตน้ำแข็งโซโลโกงนะครับโป้งเข้ามาตูมโอ้โหไอ้เหี้ยขนาดไฟเบิร์นแม่งไม่ตายไฟเบิร์สตาโป้งเข้ามาฟีลูกขนูโลกี้ฟัมโอ้โหไอ้เหี้ยเท่ชิบหายนะมึงเท่มากแต่สกิลมึงไอ้เหี้ยลูกกูบวชแบบจนสึกแล้วอ่ะไอ้สัตว์มึงยังไม่ยิงไม่เสร็จเลยอู๋มึงยิงโคตรไกลเลยเฮียมึงเล็งเฮียขนาดนั้นมาเล็งไกลที่หายวู้ดมันเล็งมาเล็งตอนนี้ล็อกตอนนี้ฟิวฟิวตุ้มโหยตัดก็คือโดนแหละนะครับผมเนี่ยอัพ 1,500 ปุ๊บที่ผมอัพทีเดียวใช่ไหมที่ผมบอกว่าอัพทีเดียวเพราะว่ามันจะทำให้แบบคูลดาวน์แค่ 4.1 ไงก็แป๊บเดียวนะครับผมต่อไป 8,000 กูว่าสกิลมึงหมดแล้วมั้งไอ้เฮียผมเคยเล่นถึงแค่ขั้นนี้นะสูงสุดของมันอะโอ้ครับผมนะโอเคโอ้ยังช่วยพอช่วยได้14กูว่าไม่พอแน่แน่อัพ 8,000 ประทันยังมีอีกอะสกิลฟิวตูมกระเลโบโอ้โหโหดชิบหายนะครับผมเอาจริงเท่ชิบหายเลยชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาขี่กระบี่ฟิวตูมโอ้โหเท่ชิบหายแต่มึงก็ลูกบวชก่อนลูกบวชแล้วเฮ้ยโอ้ย 8,000 อัพได้ปะอุ้ยคูดาวรถอุ้ยลูกขนมไฟยังมีอีกไอ้เหี้ยยังเสือกมีสกิลอีกโอ้โหไอสัตว์นี่เป็นครั้งแรกที่วับถึง 8,000 เลยไหนเหี้ยนะครับฟิวตูมโอ้โหได้โอ้โห 6,000 เลือด 6,000 ไม่ชนะแน่ๆมึงอ่ะไอ้กูสุกุนะเอ้ยชิบหายละโอ้โหเหี้ยตัวนี้มันยังสู้แรงอยู่ว่ะโอเคไม่เป็นไรต้องเอาสุกุนะตัวอื่นมาช่วยแล้วว่ะท่านผู้ชมพอบอสมาแล้ว 30,000 เลือด 30,000 ไอสัตว์ไม่ชนะแน่ๆไอเหี้ยโอเคสุกุนะตัวอื่นมาช่วยแล้วอัพ 1,500 ไปตูมเข้ามาเออสุกุนะฟันชิ้งๆเข้ามาเออหูตัวนี้ 6,000 ไม่น่าไหวว่ะ4วิครับผมนะเออได้สู้ได้สู้ครับผมนะซิงกิบองชิงเอ้ยมึงเอาแข็งแกร่งเลยมึงยอมตีแข็งแกร่งเลยเฮียเออยอมตีแข็งแกร่งเลยมึงมาเล็งตัวนี้ทำเฮียอะไรเลือดเป็น 30,000 มึงยิงทันไม่อีเวนครับผมนะกูไม่ทันแน่เลยตูมไอ้ยิงฟิวตูมโอ้ยตัดไม่ทันแน่ๆกูว่าแล้วงามไส้เลยอุ้ยตัวนี้ไม่ทันแน่ๆเลยอีหญิงสมิงโตเนี่ยครับผมนะเอออีหญิงสมิงโตมึงตีมาหน่อยทีเดียวเออเลือดมันไหลเออนั่นแหละชิบหายแล้วครับผมนะอย่างน้อยมึงตีอีหญิงสมิงโตให้ตายก่อนอีหญิงไม่ตายชิบหายแล้วครับผมนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้ได้ครับผมนะดักตรงนี้โซยโนะชิยายุกิดักตรงนี้ได้ครับผมนะโอเคแล้วก็ขายสุกุระเฮียนี่ทิ้ง 8,000 เฮ้ยนี่กูต้องมาทำเฮียอะไรอย่างนี้แน่สัตว์นะครับโอเคสุกุระมาเออหนึ่งตัวพวกผมสองตัวพวกเข้ามาโอเคอัพ1ทีอัพ1ทีไงก็ตาย 10,000 อ่ะมึงไม่รอดหรอกกูบอกให้แกไม่รอดแน่ชิงเดอะบองเข้ามาเห็นมั้ยแม่งโซคัสซุยเฉยอุ๊ยอัพไอ้อัพไปอัพเพิ่มเฉยโซคัสซุยไหนๆก็ไหนๆแล้วหมดละไอ้สัตว์เอ้ยโซโลไม่ได้เอออย่างน้อยกูมีสมาร์ทกับผมสแปคดาวนั่นแหละแกไม่รอดตู้มโอ้โหนี่ไงปิดสวยๆกับผมนะกูอยากให้แบบเอาตรงนะกูอยากให้ธนูแบบปิดเท่ๆมากกว่านะอันนั้นเท่กว่านะครับผมนะอันนี้ไม่เท่เลยครับผมนะจริงๆก็ขอขอบคุณมากๆจากจริงๆที่รับดูจบมาเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนกับเรื่องของอนิเมะดีเพนเดอร์ใครสนใจอยากกระสุนเป็นเรื่องของโรบักหรือว่าไก่ดำต่างๆสามารถกดลิงก์ด้านล่างดีคิวชั่นนี้ได้เลยขอบคุณมากๆจากจริงๆที่รับดูจนจบนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยแต่โคตรมันเลยนะเออแม่งโหดจริงอะไอ้ที่40,000เพชรเดี๋ยวกูรอเทรดอย่างเดียวนะของตอนนี้ครับผมมีตอนนี้มีตัวอะไรใหม่ยังปึ๊บโอ้โหแบนเนอร์6นาทีจะมีตัวไหนมาใหม่กูจะทำคลิปต่อเลยป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเสียแล้วเนี่ยเอาจริงอยากทำวันพีซรัวๆบ้างนะตอนนี้แม่งกูติดเกมนี้นะกูก็ไปเล่นแมปนี้ซะแล้วนะครับผมนะเออนะเอาจริงแม่งโคตรสนุกเลยแมปนี้แม่งมันชิบหายแมปหาม กดไลค์ด้วยกดไลค์ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย